คณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดทำสวนหย่อมบริเวณสามแยกโรงพยาบาลแม่สอดค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์รองนายกเทศมนตรีนายไตรศักดิ์บุญยเสรณีประธานสภานายบรรจงมาคงรองประธานสภานายกรกิจกรัญญาพัฒนพงศ์เลขานุการนายกนายสุนทรสันธิสิริที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและสำรวจความเรียบร้อยในการปลูกต้นหญ้าทำสวนหย่อมพร้อมตกแต่งประดับธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ยังพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่บริเวณทางแยกเข้าโรงพยาบาลแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยทางนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้มีการติดตั้งประดับไฟกระพริบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมสั่งการให้มีการรดน้ำสวนหย่อมให้เป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อเพิ่มความสวยงามในจุดติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ดังกล่าวอีกด้วย